มาทำอะไรกันตรงนี้ถามว่าคุยอะไรกับคุณภูมิหลบมุมทำอะไรกันพี่ถามก็ตอบสิไปคุยที่อื่นค่ะไปตามมาตอบมาสิอย่าให้พี่ต้องถามซ้ำสองไปทำอะไรลับๆล่อๆกับคุณภูมิตรงนั้นที่พี่ถามนี่พี่เป็นห่วงสองหรือห่วงคุณภูมิคะจะห่วงใครแล้วมันสำคัญตรงไหนก็แค่ตอบมาว่าทำอะไรสำคัญสิคะสองอยากรู้ว่าตอนนี้ถ้าให้พี่เลือกระหว่างน้องสาวคนนี้กับผู้ชายคนนั้นพี่จะเลือกใครนี่สองกำลังบังคับให้พี่เลือกนั้นเหรอเลือกสิคะพี่หนึ่งพี่จะเลือกสองหรือผู้ชายคนนั้นพี่ไม่จำเป็นต้องเลือกเราหรอกสองเพราะเราถูกเลือกให้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแต่กับคุณภูมิเขาคือคนที่พี่ต้องเลือกเพราะพี่รักเขาพี่อยากได้เขามาเป็นคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งกับเขาสองจะไม่ยุ่งได้ไงคะเขาเข้ามาทำงานให้วรรณจักรกรุ๊ปสองเป็นรองประธานบริหารสองก็มีสิทธิ์ตรวจสอบเขาไหมล่ะคะอย่ามาเวอร์นะที่กับพนักงานคนอื่นสองไม่เห็นเคยตรวจสอบที่กับคุณภูมิทำมาเป็นเฮียบใส่เขาคือที่ปรึกษาส่วนตัวของพี่คนที่คอยตรวจสอบเขาก็คือพี่ไม่ใช่ใครหน้าไหนแล้วที่บอกว่าอย่ายุ่งกับเขานอกจากเรื่องฟ้องร้องแย่งที่ดินอดีตรุ่นพ่อแล้วยังรวมถึงความใกล้ชิดระหว่างเรากับคุณภูมิด้วยเขาเคยเป็นฮีโร่ของสองแต่ตอนนี้สองไม่ได้ปลื้มอะไรเขาแล้วนี่เพราะฉะนั้นเว้นระยะห่างกับเขาซะอย่าให้พี่ต้องมีฟีลระแวงแบบวันนี้อีกพี่ไม่ชอบละครวิมานสีทองดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอปวันดี